คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวป้าแมวมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือขิงก็ราขาก็แรงเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนนักดนตรีที่อยากจะเห็นผีจนต้องหาอาจารย์เพื่อมาเปิดตาที่สามแต่ทำให้ชีวิตหลังจากนั้นไม่ปกติสุขอีกเลยครับดูสิอาเนี่ยอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วคนเป็นอยากเห็นผีมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่5กับสายของป้าแมวกันเลยครับสวัสดีครับป้าแมวเมียวๆพี่แจ็คสวัสดีจ้าอุ้ยเสียงชัดดีจังเลยเหมือนนั่งอยู่ในห้องส่งเลยอ่ะนี่ป้าแมวนอนแอบโทรมาจากในนี้ปะเนี่ยอยู่แท้เดี๋ยวเข้าไปเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวเข้าไปเซอร์ไพรส์เลยเมื่อกี้นอนฟังน้องเขาท้องร้องกรูหิวหิวแหละหิวก็นี่เลยข้าวเหนียวทรงเครื่องป้าแมวเดี๋ยวก่อนเราดีของดีที่บ้านผมมีไว้10อันใช่ไหมตักกี้สั่งมา10ป่ะไม่ให้กินไอ้ขิงบอกจะแย่งผมกินอีกแล้วป้าแมวป้าแมวที่เชียงใหม่อากาศเป็นไงบ้างเชียงใหม่ตอนนี้อากาศดีพี่แจ็คอะไรพวกฝงฝุ่นอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับดีที่ไม่ตายแหมร้อนแล้วก็ฝุ่นฝุ่นมาแล้วฝุ่นมาแล้วเยอะเลยในเมืองน่าจะอาการหนักกว่าล่าสุดผมเห็นแบบโหอันดับหนึ่งของโลกสุดยอดใช่อันดับหนึ่งในแบบไม่ดีเลยนะสารพีนี่ป้าว่ามันเกี่ยวกับต้นยางเยอะด้วยนะนี่คือข้อดีเพราะว่าฝุ่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันอาจจะโดนสารอะไรของต้นไม้ที่เขาช่วยปกคลุมเราก็ไม่รู้อะเนาะแต่ว่าในเมืองแย่ไม่เห็นดอยสุเทพเลยก็เป็นแบบนี้ทุกปีเนาะพี่แจ็คเนาะเมื่อก่อนป้ามีความเข้าใจว่าฝุ่นเนี่ยเป็นเฉพาะที่เชียงใหม่เอาไปมากรุงเทพก็หนักเหมือนกันเนาะใช่ใช่นะป้าแมวต้องดูแลตัวเองด้วยนะเหมือนกันเลยพี่แจ็คทั้งครอบครัวดูแลตัวเองด้วยครับผมมาป้าแมวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนนักดนตรีเขาเล่าให้ฟังคืออยากเจอผีจนต้องไปหาอาจารย์ให้เปิดตาที่สามให้หลังจากนั้นคนบันเทิงใช่เป็นความบันเทิงเพราะว่าจริงๆแล้วที่เขาเล่าให้ป้าฟังเนี่ยเขาพูดเลยว่าไม่น่าเลยกูคนเป็นอยากเห็นผีครับมันจะไล่เรียงอย่างนี้นะคะว่านักดนตรีนี่ก็คือเป็นเพื่อนของพ่อครับของพ่อป้าแมวนะท่านเป็นนักดนตรีเนาะ พอวงยุบไปเนี่ยเขาก็จะมาหารับงานส่วนตัวอย่างพ่อป้าแมวนี่ก็รับงานทุกงานนะคะไม่ว่าจะงานมงคลที่บ้านที่โรงแรมที่เขาจัดแต่งงานอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนๆกันแล้วเวลาพ่อเนี่ยเขาจะเล่นตามตัวโน้ตเนี่ยแต่ว่ามันก็จะต้องมีคาราโอเกะที่สำหรับคนที่เขาชอบร้องเพลงเนาะเพื่อนเขาก็จะมีเพลงใหม่เขาก็จะมาแบ่งกันก็เขาก็จะยกคอมยกโน้ตบุ๊กมาแบ่งเพลงไงเที่ยวนี้มีเพลงใหม่นะเอามาใส่เพลงเขาเรียกว่ามาใส่เพลงใหม่แล้วพี่คนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนพ่ออีกทีเขาก็เพิ่งตามมารู้จักกับป้าได้ไม่นานป้าเรียกพี่จอนแล้วกันพ่อกับเพื่อนนั้นก็ไม่พูดถึงเนาะเดี๋ยวตัวละครเยอะจะจำยากแต่พี่จอนเนี่ยแกมาเล่าให้ป้าได้ก็คือแกมานั่งรอเพื่อนใส่เพลงนี่แหละและแกเห็นคุณลุงดูพระแล้วก็คงจะคุยกันถูกคอจนกระทั่งคุณลุงไปถามยังไงไม่รู้แกเป็นแฟนคลับเดอะโกสต์แกฟังเรื่องเดอะโกสต์เราด้วยตอนเล่นดนตรีเมื่อก่อนแกก็ฟังแกก็บอกแกมีเรื่องจะเล่าคุณลุงก็เลยต้องลุกแล้วก็เรียกป้ามานั่งฟังก็รู้จักกันมาได้ประมาณสักปีกว่าเนี่ยค่ะเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคำว่าตาที่สามเนี่ยป้าขอพูดนิดนึงเท่าที่ไปหาความรู้มาเนี่ยตัวป้าเองนี่ไม่มีความรู้เลยเพิ่งไปหามาว่าเขาเชื่อกันว่าตาที่สามเนี่ยไม่ใช่ตาเนื้อแต่เป็นตาที่ทำให้เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นการรับรู้ระดับสูงเลยนะเป็นการรู้แจ้งสามารถเห็นนิมิตเหมือนเป็นตาทิพย์พี่แจ็คสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก็ได้แล้วก็สามารถเห็นพูดผีเทวดาเพราะสิ่งเหล่านี้คือในทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นพลังงานเนาะแล้วก็มีคนส่วนใหญ่บางกลุ่มเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเปิดตาที่สามเนี่ยจะสามารถเป็นแบบนี้ได้แล้วก็พี่จอนเนี่ยก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่รับฟังมาแล้วแกก็อยากมีตาที่สามเหมือนคนอื่นเหมือนกับว่าพอแกมารับงานอะไรก็ตามเนี่ย
เวลาว่างที่นักดนตรีเขาไม่เล่นดนตรีแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องผีกันซึ่งมันจะเป็นทุกวงการเลยนะพอตกกลางคืนดึกๆไม่เขาก็จะเล่าเรื่องผีกันไม่รู้ไม่มีเรื่องอื่นให้คุยหรือไงไม่รู้แกก็มีความน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองว่าทำไมแกไม่มีบุญแบบเจอผีแล้วได้เอามาเล่าแบบนี้บ้างแกอยากจะมีเรื่องเล่าผีแบบคนอื่นเขาบ้างจนกระทั่งวันนึงเนี่ยแกมีโอกาสเดินสายไปกับไปรับงานงานเนี้ยเป็นงานที่เจ้าภาพสั่งลูกหลานไว้ว่าห้ามแต่งดำห้ามร้องไห้ห้ามจุดประทัดเพราะแกกลัวแกไม่ชอบแกจะสั่งไว้เลยแล้วก็ให้มีดนตรีเดี๋ยวนี้เราจะเห็นนะแบบเป็นงานศพเนี่ยงานขาวดำเนี่ยจะบางที่จะมีแบบนี้แกก็ไปเล่นเขาก็จ้างดนตรีไปเล่นในงานศพนั่นแหละเล่นเป็นลื่นเลงกันทีนี้ตกดึกแขกที่เข้ามางานศพกลับกันหมดละนักร้องนักดนตรีก็กินสังสรรค์กันคุยไปคุยมาเขาก็อยู่ในวงกันแต่ลุงจรเนี่ยก็ไปถูกตาต้องใจลุงสับเปลือครับคือในความรู้สึกแกบอกว่าตอนนั้นแกดูลุงสับเปลือเนี่ยแบบเอามีดหนีบเอวเดินไปเดินมาแบบโอ้ทำอะไรกับศพอะไรเนี่ยคือแกมีความรู้สึกแบบชอบอ่ะศรัทธาว่างั้นศรัทธาแบบดูละเท่พอมองลุงสับเปลือแกก็จะไปนั่งอยู่ศาลาตรงกอป่ากล้วยทางนู้นทางท้ายศาลาเนาะแกก็หิ้วเครื่องดื่มตามไปก็ไปนั่งคุยกันแบบถูกคอพี่แจ็คถูกคอแกก็จะถามเรื่องคนเป็นคนตายจนกระทั่งมาถามว่าเรื่องธูปที่จุดหน้าศพธูปหนึ่งดอกใหญ่ๆเนี่ยจุดเพราะอะไรแกอยากรู้ทำไมคนตายแล้วถึงต้องมีธูปดอกใหญ่ๆแล้วก็คอยจุดทำไมถึงต้องไม่ให้ธูปนี้ดับลุงแกก็จะอธิบายว่าอ๋อเพราะว่าธูปที่ปักเนี่ยมันเอาไว้เพราะว่าดวงวิญญาณผู้ตายเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ดวงวิญญาณผู้ตายเนี่ยยังอยู่กับร่างอยู่กับครอบครัวไม่ไปไหนช่วงที่ทำพิธีศพเนี่ยให้อยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนเป็นกลิ่นธูปเนี่ยให้เป็นแสงสว่างนำทางให้ดวงวิญญาณกลับมาบ้านได้ถูกแล้วก็ถ้าหากธูปนี้ดับลงเนี่ยวิญญาณก็จะลอยไปที่อื่นโอ้พี่จอนคุยนี่เลยคือเรื่องที่แกแบบแกอยากรู้จนกระทั่งก่อนนั่งกินไปคุยไปปกติแกจะเป็นคนไม่ได้เป็นไม่ใช่ขี้เมาเนี่ยแต่ด้วยความที่แกอยากได้เนาะคุยไปคุยมาก็มาถึงเรื่องเปิดตาที่3ก็คุยเรื่องเปิดตาที่3ไปอ้อนวอนแล้วหรือลุงก็พยายามลุงก็บอกว่าลุงแกไม่ให้แกไม่ทําให้แกแหวไม่มีอะไรปัญหานึงอาจจะไปเล่าหรือเขาทีนี้แกมารู้ตัวอีกทีนึงคือเช้าแล้วแกก็ไปถามเพื่อนว่าเมื่อคืนแกทำอะไรไปบ้างแกจำไม่ได้เหมือนกับว่าแกก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพื่อนก็บอกว่าเขาเห็นเนี่ยว่าทำอะไรกันก็ไม่รู้กับลุงอ่ะตั้งนานคุยกันเขาก็ไม่ได้สนใจกันแต่ตอนที่เห็นก็คือพี่จอนเนี่ยลุงจอนเนี่ยแกเดินโซเซแล้วก็ไปไล่จับหมาแถวศาลาไปไล่จับหมาแถวศาลาแล้วก็ไปล้วงผักหมาแล้วก็เอาน้ำลายหมามาป้ายหน้าป้ายตาแล้วก็ล้มลุกคุกคานเมาอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายถ้าสุดท้ายเห็นก็คือลุงจอเนี่ยแกยืนโก้งโค้งแล้วก็มองลอดใต้หวังขาแล้วก็หัวทิ่มแล้วก็หมดสติไปจนถึงเช้าแกก็ก็เป็นอย่างนี้ไปได้ประมาณเนี้ยจำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งลุงสับเปลือมาเขาก็ทำพิธีกันลุงก็ถามว่าจำเหตุการณ์เมื่อคืนได้ไหมทำอะไรไปบ้างพี่จองก็บอกว่าผมจำได้แค่เนี้ยนี่ก็คือเพื่อนเล่าให้ฟังลุงแกก็บอกว่าจะรีบพูดนะเดี๋ยวพิธีจะเริ่มแล้วบอกว่าถ้าไม่ชอบดื่มตั้งแต่นี้ไปก็ไม่ต้องดื่มแล้วนะชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในวันข้างหน้าเนี่ยก็ขอให้มีสติอยู่กับศีลสมาธิทุกประการแล้วก็บอกให้พี่จอเนี่ยไปอาบน้ําไปแต่งตัวเพราะวันนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มเผาแล้วเนาะมาทําพิธีกันต้องมาเล่นดนตรีประกอบการเผาก่อนเผาเนี่ยพอเริ่มขึ้นดนตรีอะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ยขณะที่พระแผ่เมตตาเนี่ยสายตาพี่จอเนี่ยเขาก็มองไปที่ลูกผู้ตายแล้วก็มองเรื่อยไปหลังเตาเผาทีนี้แกก็ต้องหันมาแค่ไม่มองไปที่ลูกอีกรอบนึงเนี่ยพอก่อนที่จะมองเลยไปเนี่ยแกเห็นผู้ชายร่างใหญ่หรือใส่หมวกไว้หนวดยืนอยู่หลังลุงสับเปลือที่กำลังทุบมะพร้าวอ่ะพี่แจ็คที่เขาเอาไว้ล้างหน้าศพล้างหน้าศพชายแล้วกำลังจะปิดลงทีนี้แกก็บอก
ทำไมหน้าตาลุงเนี่ยมันถึงคล้ายกับรูปคนตายครับทีนี้ขนลุกเลยพอขนลุกปุ๊บมองไปอีกทีผู้ชายคนนั้นก็หายไปละมองไปทางไหนก็ไม่เจอละเพราะว่าดูไม่ยากเพราะแกใส่หมวกแล้วก็มีหนวดเนาะแต่พยายามมองไงก็ไม่เห็นแล้วก็ช่วยยกลงใส่ไปในเตาทีนี้แกก็นึกในใจว่าเอ๊ะสงสัยแกเมาค้างอยู่แน่นอนตอนที่จะเก็บของจะกลับกันเนี่ยแกก็พยายามมองหาลุงสับเปลือแต่ไม่เจอแล้วไปไหนก็ไม่รู้พวกนักดนตรีก็เร่งให้ขึ้นรถเรื่องนี้ก็ผ่านไปที่แกบอกว่ามีตอนที่แกเห็นจะเลยก็คือแกรับงานรับปริญญาของน้องผู้ชายคนหนึ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละแล้วแกไปที่จอดรถไม่มีที่จอดรถไม่มีก็ขับไปชั้นไหนก็มีจนกระทั่งต้องลงไปชั้นล่างสุดเพื่อที่จะเอาเครื่องดนตรีไปตั้งช่วงนั้นเขางานเลี้ยงเขาเริ่มก็จะมีอีกวงนึงเนาะแกก็จะเป็นวงที่สองแกก็ได้จอดใต้ถุนไปหาที่จอดก็เห็นมีโล่งเลยข้างล่างไม่เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์ไม่จอดพากันไปจอดหลบมุมแกก็เลยโชคดีงั้นแกจอดตรงเนี้ยเพราะว่าที่แกจอดเนี่ยมันใกล้ลิฟต์แกขนเครื่องดนตรีขึ้นไปได้ง่ายๆขณะที่เปิดเอาเครื่องดนตรีออกมาใส่ล้อเข็นแกเนี่ยแกจะมีล้อเข็นเล็กๆใส่เครื่องดนตรีแกเพื่อที่จะไปตั้งแล้วไปเทสเสียงเนาะแกสังเกตว่าข้างๆรถแกเนี่ยมีรถตู้ราคาแพงจอดอยู่คันนึงแกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ปิดฝากระโปรงรถลงเพื่อที่จะไปที่เข็นรถเอาเครื่องดนตรีขึ้นลิฟต์เนาะแกก็เห็นเป็นลุงเป็นอาแปะแก่ๆคนนึงยืนพิงรถตู้นั่นอยู่แต่งตัวดีท่าทางภูมิฐานเลยยืนกำลังสูบบุหรี่อยู่ประมาณว่าทอดอารมณ์อยู่พี่จอนก็เลยทักว่าเอ้าแปะคือมางานดนตรีใช่ไหมมางานรับปริญญาแต่ว่าใช่ขึ้นแกก็ชวนขึ้นไปพร้อมแกแต่อาแปะลุงอาแปะคนเนี้ยที่แต่งตัวดีๆดูภูมิฐานเนี่ยแกก็หันมายิ้มว่าขึ้นไปก่อนแกจะทอดอารมณ์อยู่ตรงนี้แป๊บนึงแต่เดี๋ยวลุงขอนะตอนช่วงที่ร้องเพลงกันน่ะช่วยเล่นเพลงถ้าชื่อเพลงได้ใช่ไหมคะได้ๆช่วยเล่นเพลงผู้ชนะสิบทิศให้ลุงหน่อยลุงจะร้องก็แสดงว่าเป็นเพลงในรุ่นคนแก่ร้องเพลงนี้กันแกก็คาบๆเดี๋ยวผมเล่นให้ก็ชวนขึ้นไปไม่ไปพี่จอนก็ขึ้นไปคนเดียวพอขึ้นไปถึงช่วงที่แขกกินข้าวหมดแล้วก็เป็นช่วงที่ร้องเพลงกันแล้วใช่ไหมคะก็จะมีเจ๊คนนึงท่าทางหน้าตาแบบคนรวยแหละคือเจ้าของงานนั่นแหละเดินมาหาแกประมาณว่าจะมาบอกคีย์ว่าจะร้องเพลงนู้นนี้นะเนี่ยแกก็หัวหน้าโฆษกก็มาบอกว่าอันนี้คือเจ๊เจ้าของงานเป็นแม่ของน้องคนที่รับปริญญาแกก็เลยบอกอ๋อเมื่อกี้แกเจออาแปะคนนึงอยู่ข้างล่างพอดีเขาฝากมาบอกว่าให้บอกกับโฆษกหรือเจ๊เนี่ยก็ได้ว่าแกจะร้องเพลงนี้คือเจ๊ก็คือเข่าอ่อนแล้วก็คือเซเลยพี่แจ็คแล้วก็หวีดขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็หันไปเรียกลูกชายบอกตีตีมาตรงนี้หน่อยตีชวนอากงมาด้วยเหรอลูกชายก็วิ่งหน้าตาตื่นบอกก็หน้าซีดๆเนาะบอกว่าใช่หนูเชิญอากงมาด้วยเจ๊นี่ก็ร้องไห้เลยก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยอากงมาเจอแบบมาด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยน้องก็น้ำตาซึมก็วิ่งลงไปแล้วเขาก็อุ้มเป็นหอบเป็นรูปของคนแก่คนหนึ่งซึ่งหน้าตาก็คืออาแปะคนที่คุยกับพี่จอนตรงชั้นใต้ดินนั้นทีนี้แกโอ้พี่แจ็คคนเราอ่ะมันเขาเริ่มรู้แล้วว่าสองครั้งแล้วที่เขาเห็นแบบนี้ภาพตอนที่อยู่กับลุงสับเปลือมันตีกลับมาเลยว่าหรือว่าลุงอ่ะทำอะไรกับเขานี่เหรอคือที่มาเปิดตาที่สามให้ในความเชื่อของแกตอนนั้นนะครับลุงสับเปลือเปิดตาที่สามให้แกแล้วเหรอแล้วแกเห็นผีแล้วสรุปแล้วมันไม่ได้สนุกอย่างที่แกคิดครับจริงๆแล้วแกไม่ควรกลัวเพราะแกเป็นคนร่ำร้องอยากเห็นใช่แกก็บอกทำไมแกมีความรู้สึกไม่ดีแกคือแกกลัวครับและแกก็นึกย้อนไปเหตุการณ์นิดๆหน่อยๆที่แกคนมันจะเริ่มระแวงแล้วพี่แจ็คทีนี้นะเห็นอะไรที่มันแปลกเห็นอะไรที่มันวับแวบเห็นคนที่เขาอาจจะยืนนิ่งๆไม่พูดมันอาจจะคิดว่าผีหรือคนวะอันนี้ไม่พูดอันนี้นั่งนิ่งๆอันนี้ยืนนิ่งๆอะไรประมาณเนี้ยคือบอกชีวิตแกตอนนั้นอ่ะ
ไม่ดีเลยแกจะระแวงไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นคนมองอะไรใครเนี่ยจะมองแบบเงยเงยมองแบบแลแลข้างๆอะไรประมาณนี้นี่คือกิริยาอาการของแกที่เปลี่ยนไปแกก็อยู่แบบนี้มาด้วยความที่จะทำยังไงดีอ่ะจะปิดตอนนี้ก็คือไม่อยากมีตาสามตาสี่อะไรแล้วก็คือแกกลัวจนกระทั่งมีอีกงานนึงที่แกบอกแกเห็นชัดๆเลยก็คือแกรับเล่นดนตรีที่รีสอร์ททีนี้รีสอร์ทเนี่ยเขาก็คอมเพลนมาว่าขอนักร้องผู้หญิงคนนึงเพื่อที่จะไปร้องเพลงเนี่ยขอนักร้องผู้หญิงคนนึงนะให้เอาไปด้วยแกก็เอานักร้องผู้หญิงไปติดต่อนักร้องผู้หญิงตอนแรกแกจะไปรับแล้วนักร้องเขาก็บอกว่าอ๋อบอกพี่กัดให้หนูแล้วกันแล้วก็พี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูตามไปมีติดธุระอยู่พี่จองเขาก็ไปคนเดียวตั้งเครื่องดนตรีเล่นดนตรีจนกระทั่งแกก็เริ่มประมาณว่ากระสับกระส่ายคือบางคำป้าจะคิดคำภาคกลางไม่ค่อยออกมันก็จะกุกกักนิดนึงนะคะแกเริ่มกระสับกระส่ายว่าแกก็ร้องไปจนไม่มีเพลงจะร้องแล้วทำไมนักร้องผู้หญิงยังไม่มาเจ้าภาพก็เริ่มอ้าวนักร้องผู้หญิงที่ขอทำไมยังไม่มาสักพักหนึ่งพี่จอนเล่นเพลงคือจังหวะมันผิดเลยพี่แจ็คผิดเลยตาแกก็มองจ้องไปที่ข้างล่างเวทีแกบอกว่าตอนนั้นที่แกเห็นก็คือพนักงานเสิร์ฟในงานคนนึงน้องใส่กระโปรงเป็นชั้นๆครับน้องเดินสะงอกสะแงกมาตรงบันไดแล้วก้มลงฉีกกระโปรงตัวเองให้เหลือสั้นๆแกบอกว่าที่พีคกว่านั้นก็คือแกเห็นร่างที่ซ้อนอยู่ในน้องคนเนี้ยเป็นน้องนักร้องที่จะมาร้องเพลงด้วยครับแต่มาในสภาพที่ยับเยินมากๆหน้านี่ถลอกหูเนี่ยหายไปข้างนึงผมก็แหว่งไปข้างนึงแล้วแขนขาก็คือแกรู้เลยว่าน้องต้องเจออุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะดูจากสภาพแผลแล้วเนี่ยแกเดาได้เลยว่าน้องน่าจะต้องเกิดเหตุไม่ดีแน่นอนละไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าแกเห็นร่างนี้ซ้อนอยู่ในร่างของน้องคนที่เสิร์ฟอยู่คนเห็นผีกับตาพี่แจ็คจะเล่นดนตรียังไงให้มันตลอดรอดฝั่งแกบอกว่าแกรวบรวมสมาธิทั้งหมดทุกอย่างที่มีทั้งเหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ยแล้วก็มองร่างผีที่ซ้อนอยู่ซึ่งมันอยู่ในสภาพที่ผีตายโหงเอาง่ายแล้วน้องก็ร้องทั้งเต้นแต่ด้วยความที่น้องไม่ได้เป็นนักร้องนักคือเข้ามาสิงก็จริงแต่ตัวเจ้าของร่างเขาไม่ได้เป็นนักร้องเขาก็ร้องแบบในที่เขาร้องไม่เป็นก็มีเสียงโห่เสียงอะไรจนกระทั่งดนตรีก็เลิกเสร็จแล้วก็แกจะกลับช่วงที่เก็บของกลับแกก็เริ่มระแวงตาก็มองเห็นก็เห็นน้องคนเนี้ยเขาหามไปเต็นท์แล้วคงจะเป็นลมเหมือนกับผีออกไปแล้วอ่ะเขาก็หามไปแกก็เก็บเครื่องดนตรีไปด้วยตาก็สอดสายหาผีน้องคนเนี้ยครับหาผีน้องคนเนี้ยสรุปแล้วก็คือน้องคนนี้เกิดอุบัติเหตุจริงๆตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามตาแกก็มองหาวิญญาณของน้องคนเนี้ยแกก็เห็นวับแวบวับแวบหายไปทางที่รถแกจอดอยู่ครับแกก็นึกในใจตายหานั่งรถกูกลับไปกับกูแน่นอนเพราะว่ารถคันเนี้ยเขาเคยนั่งครับแกเก็บเครื่องดนตรีปุ๊บขณะที่แกหอบเครื่องดนตรีไปที่รถตัวเองอ่ะมันก็เริ่มมืดแล้วอ่ะเนาะมืดละแกหอบรถหอบของขึ้นไปละร่างนั้นนั่งอยู่ในรถจริงๆพี่แจ็คนั่งอยู่ในสภาพที่หมดสภาพคือเหมือนกับว่าเขาเจ็บเขาปวดอ่ะเนาะแต่พี่จอนจะต้องทำท่าทางให้รู้ว่าแกไม่เห็นแกจะทำตกใจว่าแกเห็นไม่ได้เพราะผีเองก็ไม่ได้รู้ว่าพี่จอนแกบอกว่าผีก็คงไม่รู้ว่าแกเห็นไหมแกพยายามทำท่าทางให้แบบเหมือนกับปกติที่สุดเอาของใส่หลังรถเสร็จแกขึ้นมาแกก็กระดกกระจกแกจะไม่มองเลยแล้วก็ขับมาก็ได้ยินขณะที่ขับมาขับกลับเนี่ยแกได้ยินเสียงข้างหลังของน้องเนี่ยจะคลางตลอดเวลาคลางเหมือนคนเจ็บอะเจ็บแผลเจ็บปวดคลางแกก็ทำท่าทางแบบผมเนี่ยทำท่าทางไม่ให้รู้เลยว่าผมเห็นหน้าเห็นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วผีนี่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าพี่เห็นหนูก็ดีเนาะพี่ต้องเอาหนูไปส่งที่เดิมเพราะว่าถ้าพี่ไม่เอาหนูไปส่งที่เดิมหนูก็ไปที่เดิมไม่ได้เพราะกว่าจะติดรถแต่ละเที่ยวที่คนมาเนี่ยกว่าจะมาถึงอะไรไม่รู้เขาก็พึมพำ
พี่จอนก็นึกในใจว่าถ้าทำท่าว่าไม่เห็นก็ต้องเอาผีกลับบ้านด้วยครับโอ้แกบอกแกคิดอยู่ตั้งนานจนกระทั่งแกตัดสินใจว่าเอาวะมันต้องเอาไปส่งแกจะพกผีกลับไปบ้านด้วยยังไม่ได้ครับแกต้องเอาผีตัวเนี้ยไปส่งแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าพี่เห็นเธอนะพี่เห็นเธอรูปร่างลักษณะเธออย่างที่พี่เห็นครับแล้วป้าก็เลยถามว่าเอาจริงพี่เอาหานะผีตกใจไหมพี่ดอนบอกผีตกใจคือตกใจที่ว่าแกเห็นแล้วผีก็เลยเหมือนกับว่าพูดสั้นๆแค่ว่าเอาหนูไปส่งนะตรงสี่แยกบ้านนี้หนูเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นพูดแค่นี้แล้วก็เหมือนเขารวบรวมพลังงานในตัวได้แค่นั้นเนาะคือเขาทำอะไรไม่ได้ละเขาพูดอะไรต่อไม่ได้ละพี่จอนก็เลยต้องเอาผีน้องเนี่ยไปส่งแล้วก็ทำแบบที่เราฟังเรื่องเล่าทุกประการพี่แจ็คคือเปิดประตูแล้วก็เรียกเขาว่าพี่มาส่งหนูแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าพี่เสียใจด้วยนะที่หนูอายุสั้นอะไรก็คือข้ามควรไปตามภาษาแกอันนี้เป็นเคสที่สองที่แกบอกว่าแกจำได้ไม่ลืมชีวิตแกเปลี่ยนไปตามที่ลุงสับเปลือพูดจริงๆเหตุการณ์ผ่านมาจนกระทั่งมีช่วงที่โควิดเริ่มเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นปี2563ที่ป้าจำได้เนาะงานดนตรีอะไรก็หากินยากถูกไหมพี่แจ็คงานดนตรีหากินยากใครคนเริ่มไม่คบค้าสมาคมกันโรคระบาดนี้เริ่มมาแบบน่ากลัวมากเลยไม่มีใครจ้างดนตรีเลยแกก็ขายรถกระบะก็ไปซื้อรถคันเล็กๆแกก็เปลี่ยนอาชีพพี่แจ็คเป็นอาชีพที่ไม่รู้ว่าพี่แจ็คเคยได้ยินไหมคือบ้านไหนที่มีลูกหลานและมีคนแก่แต่ว่าลูกหลานเนี่ยอย่างสมมติว่ามีแม่แก่ๆคนนึงแล้วเราทำงานเวลาแม่ไม่สบายไปโรงงานไปโรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งการรอหมอการรอยามันใช้เวลาเป็นวันแล้วถ้าคนแก่ป่วยบ่อยๆลูกหลานไม่สามารถลางานได้บ่อยๆเนี่ยพี่จอนก็จะรับจ้างรับจ้างว่าบ้านไหนมีคนแก่นะจะไปหาหมอจะไปซื้อของหรือลูกหลานอยู่ไกลเนี่ยแกรับจ้างพาคนแก่บางคนก็ไปตลาดก็มีไปซื้อของก็มีพี่แจ็คโดยคิดเป็นค่าน้ำมันแล้วก็คิดเป็นค่าเสียเวลาแกครับครับแกมีลูกค้าด้วยนะอย่างบ้านนี้พรุ่งนี้หมอนัดไม่ได้ไปส่งแม่ใช่ไหมพี่มารับแม่ทีนะก็คิดให้ค่าเสียเวลาแกก็จะไปส่งครับไปส่งคนแก่ไปพบหมอก็ไปนั่งรอจนกระทั่งได้ยาแล้วก็กลับบ้านนี่เป็นอาชีพเสริมที่แกทำช่วงโควิดจนแกมารู้จักน้องคนหนึ่งน้องผู้หญิงคนเนี้ยทำงานบริษัทน้องมีรถเก๋งอยู่คันนึงแต่ว่าอยู่กับยาย2คน บ้านอยู่กัน2คนยายหลานน้องมาจ้างพี่จอนเนี่ยไปส่งคุณยายบ่อยๆก็รู้จักกันจนกระทั่งน้องก็มาพูดจนสนิทกันเนาะน้องก็มาพูดให้ฟังว่าจะมีบางครั้งที่เขาจะต้องขอพี่จอนไปส่งคุณยายเนี่ยแล้วก็ติดตังค์เพราะว่าเงินเขาก็ไม่ค่อยมีเนาะใช้กับคุณยายคันนี้ขนาดรัฐบาลให้นี้แล้วนะก็ยังมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายรถที่เขาใช้ก็ยังต้องผ่อนเหมือนกับน้องขอพี่จอนอะไปส่งแล้วถ้าเขาได้ตังค์มาเป็นนี่เท่าไหร่ก็เหมือนช่วยกันไปอะพอบ่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยน้องก็เกรงใจก็แต่พี่จอนก็บอกไม่เป็นไรก็วันไหนที่เขาไม่มีลูกค้าก็ไปส่งคุณยายไม่มีอยู่วันนึงน้องก็โทรศัพท์มาร้องไห้บอกว่าคุณยายป่วยหนักเลยเที่ยวนี้แต่หนูอะไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะแต่หมอเขาให้แอดมิดที่โทรมาก็คือถ้าสมมุติว่าช่วงที่แอดมิดหรือว่าหมอให้ออกคุณยายดีแล้วนะหนูขอพี่จอมไปรับทีนะแล้วก็เดี๋ยวค่าเสียเวลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวหนูจ่ายสิ้นเดือนก็ตกลงกันช่วงนั้นพี่จอมก็หายไปเลย 4-5 วันก็ไม่ได้ติดต่อกันจนกระทั่งวันนั้นก็คิดถึงว่าเอ๊ะคุณยายที่ว่าแอดมิดน่ะหายยังเนาะแล้วน้องก็ยังไม่เห็นติดต่อมาครับแกก็ไปดูอ๋อมันมีมิสคอลจากน้องอ่ะมาประมาณ 4-5 สายแกก็บอกโอ้ไม่ได้รับโทรศัพท์น้องเนาะก็โทรกลับโทรกลับไปยังไงก็น้องไม่รับโทรศัพท์เลยไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยจนกระทั่งแกวิ่งส่งลูกค้าแกเสร็จเรียบร้อยก็มืดแล้วเนาะแกอาบน้ำกินข้าวอะไรเรียบร้อยละแกก็แวะไปดูหน่อยว่าสองคนยายหลานเนี่ยเป็นยังไงพอไปถึงที่บ้าน
แกก็ใจชื้นนะพี่แจ๊คว่าเออรถจอดอยู่รถจอดในโรงรถไฟตรงโรงรถเปิดอยู่ไฟชั้นบนน่าจะเปิดดวงไหนไม่รู้ก็ไม่ได้สว่างมากเนาะแต่ชั้นล่างก็เปิดเบาๆนี่แหละประตูไม่ได้ปิดแกก็เปิดประตูเข้าไปขณะที่เดินไปเปิดประตูแกเห็นคุณยายยืนอยู่ชั้นสองคุณยายคนเนี้ยแกก็นึกในใจว่าอ๋อคุณยายหายดีแล้วเนี่ยคุณยายก็กวักมือเรียกอยู่ข้างบนแล้วก็เดินลับหายไปพี่จอนก็เปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บไปดูข้างล่างอ้าวคุณยายอยู่ชั้นล่างก็ไม่มีคุณยายแต่มีกระดาษอยู่สองสามแผ่นเนี่ยวางอยู่ก็เขียนอะไรไม่รู้เป็นยึกยือแล้วก็มีเหมือนหยดน้ำหยดอยู่แล้วก็เป็นจดหมายที่เขียนแบบตัดพ้อต่อว่าชีวิตตัวเองอ่ะรันทดรันทดค่าเงินไม่มีแล้วแกก็มาสะดุ้งอยู่ประโยคนึงที่ว่าในเมื่อยายไม่อยู่แล้วครับหนูจะอยู่ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวไปกินน้ำแป๊บนึงครับตอนนั้นแกบอกว่าในเมื่อยายไม่อยู่แล้วแล้วหนูจะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วที่แกเห็นคุณยายสรุปตาที่สามแกเอาเรื่องจริงแล้วเท่ากับว่าคุณยายตายแล้วแล้วน้องอ่ะแกได้ยินเสียงร้องไห้โอ้ร้องไห้แบบทุกข์ระทมขมขื่นร้องไห้อยู่ข้างบนแกเดินขึ้นบันไดไปใจก็นึกในใจว่าเอาแล้ววะน้องไม่เป็นผีก็เป็นคนที่กำลังโศกเศร้าแล้วว่ามีอยู่สองอย่างแกเดินขึ้นไปเนี่ยก็ไปจนกระทั่งถึงห้องน้องแกก็เข้าประตูไม่ได้ปิดไม่ได้ใส่กลอนนะพี่แจ็คคือแง้มๆอยู่ในความที่แกเป็นผู้ชายเนาะผมก็เคาะประตูก่อนเลยเคาะเงียบดูข้างในก็เปิดไฟห้องอยู่นะตาก็ดูเข้าไปแกก็เคาะเสียงร้องไห้เงียบไปอ๋อน้องร้องน้องอยู่ข้างในห้องแน่นอนแกก็บอกพี่เข้าไปแล้วนะพี่จะเข้าไปแล้วนะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นอะไรอ่ะออกมาหาพี่ถ้าไม่ออกมาพี่จะเข้าไปก็ไม่มีเสียงตอบอะไรทั้งสิ้นแกก็เปิดประตูก็ฝืดนะแอ๊ะเปิดไปที่แกเห็นก็คือเตียงนอนก็ยังไม่มีคนนอนไปอยู่ปกติไม่มีร่างน้องอยู่ในนั้นเลยมีตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ใบใหญ่เลยแล้วมันมีช่องที่จะเดินไปหลังตู้เสื้อผ้าพี่แจ็คครับคาดว่าน่าจะเป็นทางที่จะไปห้องน้ำห้องน้ำอยู่ในตัวแกต้องเดินไปไอ้ตรงช่องที่จะเดินไปห้องน้ำนั่นแหละในใจก็คิดสองอย่างหนึ่งว่าอย่าให้แกเจออะไรในนั้นเลยมันไม่ไปก็ไม่ได้แกแต่ตัดสินใจก็เดินไปตรงช่องหลังตู้เสื้อผ้าพี่แจ็คน้องผูกคอตายตรงราวที่พาดผ้าเช็ดตัวคือสภาพศพที่พี่จอนบอกก็คือผูกคอตายอะหัวพับลงเนาะแต่ร่างน้องก็ยังเท้าก็ยังยืนกับพื้นนะพี่แจ็คแต่ว่างอเข่าการผูกคอตายมันก็เป็นที่แปลกประหลาดที่เขาว่ามีผีมันจะผีมันจะทำจริงๆคนเราหายใจไม่ออกก็ควรจะแค่ลุกยืนมันก็ไม่เป็นไรแล้วถูกไหมนอกจากเขาตั้งใจเลยครับใช่พี่จอนบอกว่าลักษณะของน้องเนี่ยตายมาพักหนึ่งแล้วเพราะว่าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นสีม่วงแล้วครับถ้าเกิดว่าเสียงร้องไห้ที่ได้ยินเนี่ยชัดแล้วใช่เพราะว่านิ้วมือนิ้วเท้าเป็นสีม่วงไปแล้วแกเวลาตายก็น่าจะพอสมควรแล้วไงแกหันหลังแกวิ่งออกประตูไปแบบประมาณว่าแต๋วแตกอ่ะแกก็จนกระทั่งแกรวบรวมสติก็โทรเรียกมูลนิธิโทรเรียกตำรวจอะไรมาก็ตั้งแต่เรื่องของน้องคนนี้แกบอกว่าชีวิตแกไม่ปกติจริงๆแต่แกก็จะเห็นเล็กเห็นน้อยไปจนกระทั่งตอนนี้ครับและแกก็เงียบไปเนาะป้าก็เงียบคือไม่ใช่ว่าป้าไม่เชื่อแกนะพี่แจ็คในคำว่าตาที่สามของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากๆครับเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าสรุปแล้วดีหรือไม่ดีมันสรุปแล้วพี่มีตาที่สามจริงหรือว่าดวงพี่กำลังผูกพันกับผีเป็นดวงตกที่ว่าพี่จะต้องสื่อสารกับคนที่ตายไปแล้วเพราะว่าในความเชื่อของบางกลุ่มเนี่ยคนที่ตายไปแล้วมาแสดงให้เราเห็นเนี่ยบางคนมาแสดงให้รู้เพราะว่าเขายังติด
กับอะไรบางอย่างที่เข้าไปไม่ได้ติดกับภารกิจบางอย่างที่เขาทำไม่สำเร็จแล้วใครที่เขาคอนเน็กได้เนี่ยเขาก็อาจจะขอก็เหมือนน้องคนนี้แหละแกก็เงียบเนี่ยละก็บอกว่าแล้วเอาจริงพี่ยังเห็นไหมทุกวันนี้พี่ยังเห็นไหมแกบอกแกก็อยากรู้ใช่ไหมบอกป้าก็บอกอยากรู้เอางี้ผู้ชายที่ยืนข้างกำแพงหลังห้องครัวห้องครัวใช่ไหมข้างหลังป้าก็บอกว่าใช่ผู้ชายที่ยืนหลังห้องครัวสูบบุหรี่ใส่น้ำมันหอมระเหยยี่ห้อหนึ่งที่ฉุนฉุนเหมือนว่าทาตรงตัวบุหรี่นั่นแหละแล้วยืนยิ้มฟันขาวจั๊วน่ะใส่เสื้อสีเนี่ยใครพี่แจ็คบ้านเรานะขนลุกขนลุกพี่แจ็คครับคนนี้คือน้าชายป้าครับน้าแกตายไป2ปีแล้วรูปลักษณะแบบนี้เลยจะมีคนเดียวเหรอที่ใช้น้ำมันหอมระเหยใส่แกไปยืนตรงไหนแล้วควันมาเนี่ยแสดงว่าแกอยู่ตรงนั้นครับจะมีอยู่คนเดียวแล้วเสื้อตัวเนี้ยเป็นตัวเก่งเป็นเสื้อตัวเก่งที่แกใส่ประจำแล้วลักษณะที่น่าดูของน้าอีกคนอีกอย่างนึงก็คือแกเป็นคนที่ฟันสวยซี่ใหญ่ขาวและแกจะชอบยิ้มป้าพูดอะไรไม่ออกพี่แจ็คได้แต่ยืนลูบขาลูบแขนตัวเองบอกว่าบ้าบอกบ้าไปแล้วแล้วพี่แกแต่พี่แกนิ่งมากเลยนะแกนิ่งนิ่งประมาณว่าแล้วเราก็นึกในใจว่าก็หันก็เดี๋ยวจะถามป๋าว่าไปพูดก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าพูดเพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวที่แกก็ไม่ได้ตายแบบพิสดารก็คือเหมือนกับคนในครอบครัวเราซึ่งเสียไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันแกก็เพิ่งมาบ้านเราก็ปีนึงแล้วก็ไม่ได้สนิทกับพ่อเลยประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ได้สนิทอะไรกันเลยแล้วก็แกก็นิ่งไปกลายเป็นป้ากลัวเขาOh. กลัวลุงจอนกลัวพี่จอนเนี่ย Oh. และจากที่เรานั่งฟังแก Oh. กลายเป็นเราลุกยืนแล้วก็ลูบแขนตัวเอง Oh. จนกระทั่งคุณลุงแกจะระแวดระวังอยู่ข้างๆนะว่า Oh. เราเป็นอะไร Oh. ลุงแกก็จะเดินลงมาบอกว่าเป็นไงได้เรื่องไปเล่าให้พี่แจ็คฟังไหมโห Oh. พี่มันเกินกว่าได้เรื่องที่จะไปเล่าให้พี่แจ็คฟังอีกครับและเนี่ยแกทักอยู่เนี่ยตอนแรกก็ยัง50-50นะจนกระทั่งแกบอกว่าผู้ชายที่ยืนหลังห้องครัวสูบบุหรี่มีกลิ่นเนี้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยยิ้มฟันขาวเนี่ยใครลุงก็บอกว่าเออของแท้ของแท้ของแท้จริงๆลุงก็เลยบอกว่าเราถามแกไหมว่าแกเห็นอะไรในบ้านแล้วหรือเปล่าหยุดเลยพี่จอนหยุดเดี๋ยวทักไปแล้วจะอยู่กันไม่ได้นะพี่หยุดเลยพี่ไปไหนก็ไปพี่ไปเลยแล้วลุงจอนก็หยุดไม่ต้องพักอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับคืออย่างตอนเนี้ยเรานั่งเล่าผีอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าแกพูดว่าอ๋อตรงกำแพงที่น้องกำลังเล่าผีน่ะก็มีผู้ชายมานั่งห้อยขาอยู่นี่ได้ป้าจะทำยังไงก็ใช่สิป้าก็เลยบอกหยุดเลยพี่จอนไม่ต้องพูดลุงก็ไปไกลๆครับสรุปแล้วก็คือนี่คือคำว่าตาที่สามในความคิดของพี่จอนเขาแต่ป้าชอบอย่างนึงนะจากที่ป้าไปเจอมานะพี่แจ็คเขามีคำพูดอยู่ว่าไอ้นี่ป้าชอบมากเลยว่าผู้มีตาที่สามที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นดวงตาที่เห็นธรรมคือผู้ที่สามารถมีดวงตาที่มองเห็นสัจธรรมความไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเราเรียกว่าวัฏฏะสงสารสรุปแล้วก็คือคนเราเนี่ยก็เขาก็ให้มันสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองแล้วก็แผ่บุญกุศลเนี่ยให้กับพูดผีปีศาจอะไรก็ตามเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ทำพิธีเปิดตาที่สามก็อย่างที่ป้าบอกเนาะอาจจะได้เห็นได้รู้กับเขาเพราะว่าเขาติดอยู่อะไรบางอย่างที่เขายังไปไม่ได้ครับสรุปแล้วก็ได้เรื่องมาเล่าให้พี่แจ็คฟังเฉพาะกิจสาย5ด้วยความคิดถึงโอ้ขอบคุณครับป้าแมวคืออยากจะบอกนะว่าไอ้การที่อยากจะเห็นผีอยากจะมีตาที่สามพอวันนึงเห็นแล้วมันเห็นไม่หยุดเนี่ยตกลงมันดีหรือไม่ดีว่ามันจะทำให้สุขภาพจิตมันเสียนะบางคนแบบที่เราเคยฟังมาหลายคนแยกไม่ออกนะครับว่าอันไหนคนอันไหนผีคือบอกเขาบอกว่าเห็นเป็นแบบเหมือนเดินไปเดินมาปกติอย่างนี้เลยแล้วมันจะมาแยกออกอีกทีนึงคือตอนที่
มันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ถ้าเป็นผีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยหรือบางทีเขาไม่ได้มาเป็นแบบรูปลักษณ์ปกติมาในแบบให้รู้เลยว่าเป็นผีอันนี้มันก็ไม่ไหวป่ะถูกไหมจะอยู่ยังไงพี่แจ๊คถูกไหมวันหนึ่งเราต้องมาระแวงว่าตายหาแล้วที่มันสวนเราอยู่แถวถนนที่มันรถชนอะไรกันอันไหนผีไหนคนแกก็ถึงบอกว่าชีวิตแกไม่เหมือนเดิมแล้วก็เท่าที่ป้าประมวลจากท่าทางอะไรของแกหรือเรื่องเล่าที่เรื่องที่แกเจอเนี่ยป้าคิดว่าคงไม่ใช่คงอาจจะเป็นเหมือนเรื่องเล่าของขอเนี่ยเคยถึงนิดนึงของพี่บ่าวตูนลุงหมื่นที่ว่ามีผงผงอะไรสักอย่างเนี่ยป้าคิดว่าลุงหมื่นใช่ป้าคิดว่าลุงสับเปลือกคนนี้ก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันคงจะเป็นอวิชชาอย่างนึงที่แล้วหรืออยากเห็นใช่ไหมมึงไปเอาทำพิธีซึ่งตอนนั้นพี่จอนเนี่ยเขาเมาไปแล้วลุงทำอะไรกับเขาบ้างไม่รู้อย่างที่เพื่อนบอกว่าเห็นจับกันนั่งทำอะไรไม่รู้แล้วก็คงจะทำประมาณนั้นเป็นวิชาอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่การเปิดตาที่สามอะไรเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลคำว่าตาที่สามนี่คนที่จะได้เนี่ยก็คือต้องเป็นเป็นอีกระดับหนึ่งเลยอ่ะน่าจะแบบเรื่องคล้ายๆเรื่องเล่าของพี่บ่าวตูนเขาเสนอมาก็สนองให้ไงเรียบร้อยนะครับโอเคครับป้าแมวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะป้าแมวนะจ้าโอ้ยขอบคุณมากๆเลยป้าแมวที่วันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันไม่เอาขอบคุณได้ไหมอะไรอ่ะเอาเป็นมื้อหนึ่งมื้ออาหารอีสานหนึ่งมื้อไม่มีปัญหาที่วันนี้สั่งมากินหัวอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากใช่ไหมนี่ป้าแมวก่อนจะจากกันไปนะฝากของอร่อยซะหน่อยสิข้าวเหนียวทรงเครื่องป้าแมวล่าสุดผมก็สั่งมาที่บ้านอร่อยฝากได้เลยนะจ๊ะเอาเลยป้าแมวหรือว่าครัวแม่ชะแมวครับครัวแม่ชะแมวก็ได้ทำขายเป็นโฮมเมดเล็กๆในบ้านนะเจ้าก็จะมีข้าวเหนียวทรงเครื่องป้าแมวซึ่งมีคนถามหลายคนก็คือรสชาติคล้ายบ้าจ่างแต่ป้าแมวจะทำเข้มข้นเครื่องจุกๆจะเข้มข้นจะอร่อยมากเลยแล้วก็อันที่หรือเรื่องของเชียงใหม่ก็คือแคบหมูแคบหมูป้าแมวนี่ลำแต่เป็นแคบหมูที่ลำแห้งแล้วก็บะมันนะเจ้าแล้วก็น้ำพริกนุ่มเนาะแล้วประเดี๋ยวนี้เลิศก็คือทำน้ำจิ้มสุกี้สรรพคุณทั้งหมดนี่ถ้าป้าแมวแยกเป็นอย่างก็น่าจะประมาณ8โมงเมื่อเช้านะเจ้าก็จะเป็นการแยกเวลาพี่แจ็คเนาะป้าแมวก็จะลงอัปเดตไว้หน้าเฟซนะเจ้าก็ใครที่ไปทักทายเฟซป้าแมวก็เข้าไปดูได้เจ้ากินโชว์พ่องอย่างโชว์พ่องเองนะเจ้าฝากไว้ตัวขอบคุณเจ้าโอ้นะฮะก็ไปติดตามได้ป้าแมวเดอะโกสต์ไปสั่งกันได้เลยทำธุรกิจเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกป้าแมวไม่ได้แล้วนะเรียกอะไรดีต้องเรียกอะไรอ่ะCEO แมว CEO แมว CEO ต้องใหญ่ระดับแบบผู้บริหารแล้วถูกแล้วเดี๋ยวจะประชุมพรุ่งนี้จะไปประชุมหุ้นสามัญประจำปีเท่าแก่เนี้ยถูกต้องนี่ระดับเท่าแก่เนี้ยแมวถูกสมพรปากขอบคุณค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวเราฟังสายต่อไปได้ป้าแมวดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ้าแล้วเจอกันจ้าครับสวัสดีจ้าพี่แจ๊คหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว